เอานะครับคุณผู้ชมครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันก่อนเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะไปย้อนเล่นเกมฮิตกันหน่อยเกมหนึ่งแต่เป็นเกมเก่าแล้วนะครับก็คือเกมมาจองเวย์2กันนั่นเองครับลุยกันเลยกับทุนเพียงแค่ร้อยเดียวเพียงเท่านั้นนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเกมนี้มักจะให้โชคผมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วผมก็เลยเอาทุนมาน้อยๆเพียงแค่ร้อยเดียวนะครับเราจะปั้นจากทุนน้อยๆไปพร้อมๆกันเลยณบัดนี้กับเบ็ดเพียงแค่5เชื่อผมผมมั่นใจเกมนี้นะครับผมเส้นทางมาจองเวย์2ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยจากทุนมาได้น้อยเดี๋ยวเราปั้นขึ้นเยอะๆได้อยู่แล้วนะครับผมก็แค่ต้องใช้เวลาใจนะครับผมเวลาก็คือมันก็คือเวลานั่นแหละนะครับผมแต่ว่าใจเราต้องใจเย็นๆนะครับมาก็ยังไม่มีเลยนะครับเนี่ยจุ่มยิงกันเองเอ้ยมีวายไปแล้ว2ตัวเอ้ยหายไปหลายตัวด้วยรอบนี้แล้วก็มีวายอีก2ตัวครับผมตัววายสีลักวายก็จะมาจากตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมแผ่นทองๆนะครับผมมันก็จะแปลงเป็นวายออกมาให้ถึงแรกวายมากี่ตัวแล้วเนี่ยรวมสะสมเพียงแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยออกมาทีละ2ทีละ2อย่างนี้มันยังไงเนี่ยดอกนี้เบ็ด5ไหลยาวด้วยน่าจะเป็นรางวัลระดับซุปเปอร์เมกาหรือเปล่าเพราะเงินรางวัลตรงนี้เขียนอยู่ที่1,022แล้วก็ใช่ด้วยโอ้โหเบ็ดเพียงแค่5เท่านั้นได้ตั้ง1,022ถือว่าแตกหนักเลยครับแจ็คพอตครั้งแรกของเราได้มาเป็นพันอย่างนี้ก็ขึ้นเบ็ด10สิครับหล่ออะไรแล้วคลิปนี้นะครับผมก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามนะครับผมเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรจะรับคำแนะนำกันด้วยนะครับก็ไหลกันไปเพลินๆครับเหมือนดอกนี้ก็จะแตกอีกแล้วครับผมก็ชัดเจนเฮ้ยเหมือนได้เท่ากับเมื่อกี้เลยป่ะแต่ดอกเมื่อกี้เป็นเหมือน1,022นะรอบนี้เป็นซูเปอร์เมกา1,042โอ้โหแต่อันเมื่อกี้มันเป็นเบ็ด5นี่หว่านี้เบ็ด10โอเคนั่นก็ขึ้นเบ็ด20ไหมเอ้ยย้ำเบ็ด10ก่อนต่อแล้วกันเออลุยกันครับผมบอกแล้วเส้นทางมาตรงเว2นะไว้ใจได้ตลอดเส้นทางนี้มีอยู่ก็อุ่นใจอยู่กันไปยาวๆโอ้โหหลักพันอีกแล้วครับคนมันจะแตกอ่ะซุปเปอร์เมกาอีกเปล่าจะเหลือเลย3ทีติดแล้วครับระดับซุปเปอร์อ่ะ 3,000 ไปแล้วครับเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้มากกว่าเรื่องของใจก็คือเรื่องของดวงเนี่ยแหละครับผมถ้าดวงดียังไงก็คือดีครับมันไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้แต่ผมแตกไประดับซูเปอร์ไป3ทีติดเนาะมาดูกันว่าจะ4ทีไหมแต่ขึ้นหลักพันอีกแล้วก็น่าจะ4ที 1,231 ครับซูเปอร์ระดับนี้เลยก็4ทีติดต่อกันงั้นมาลองขึ้นเบ็ด20หน่อยแล้วกันมีตั้ง 4,000 แล้วเผื่อจะมีซูเปอร์เมกาอีกครั้งหนึ่งกับเบ็ด20มันจะได้เยอะขึ้นเราปรับเบ็ดขึ้นมาขนาดนี้ก็ต้องได้เยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับขอให้มันแตกทีวาย3ตัวอย่างนี้มันยังไงล่ะรอบนี้เป็นแค่ก้อนโตโอ้อะไรวะก็ยังดีกว่าไม่ได้วะนะก็ต้องขอเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อายุยังไม่ถึง18ปีอย่าทำตามเลยจะดีกว่านะน้องๆตึงตัวนี้ดึงต่างๆวายมาอีก2ตัวโอ้โหก็รอบนี้ก็3ตัวสิครับผมแผ่นทองออกจะมาอย่างเยอะโหวันนี้นะมาจองเว2ก็แตกบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยรอบนี้รอบที่5แล้วนะครับเนี่ย552ครับโอ้โหจบเพียงเท่านี้แล้วดีกว่ามึงเนี่ยเพลินๆแล้วจากทุนของผมเพียงแค่ร้อยเดียวจัดขึ้นมาได้ตั้ง 5,462 เลยนะครับเพลินจัดเลยว่ะวันนี้ก็โอเควันนี้ผมจบคลิปเพียงเท่านี้กว่าเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ